ย่อโลกเศรษฐกิจค่ำคืนนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูการผนึกกำลังของค่ายยานยนต์3ค่ายด้วยกันในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปขณะเดียวกันใครที่คิดจะลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลต้องฟังข่าวนี้คุณผู้ชมครับเพราะว่า9เดือนของปีที่ผ่านมานี้เพราะว่ามีการโกงเกิดขึ้นในการลงทุนสกุลเงินดิจิตอลหลักๆเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมหลายพันล้านบาทเลยเดี๋ยวไปติดตามในรายละเอียดกับคุณอังคณางใหม่มงคลกันเลยนะคะเชิญเลยค่ะคุณอังคณางคะความเสียหายที่เกิดขึ้น 4,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าไปเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยพุ่งขึ้นมาถึง 150% เลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสาเหตุจริงๆเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างนะคะรวมไปถึงประเด็นเศรษฐกิจอื่นๆด้วยค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือช่วงเวลาของย่อโลกเศรษฐกิจนะคะเราพบกันในทุกช่วงข่าวของ TNN ช่อง16กับดิฉันอังคณางใหม่มงคลนะคะเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วแต่ว่านี่เป็นเดือนสุดท้ายของปี2562แล้วนะคะประเด็นเศรษฐกิจกำลังเข้มข้นค่ะและปีนี้เนี่ยเป็นอีก1ปีนะคะที่เรื่องของโลกการเงินดิจิตอลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีเป็นที่พูดถึงกันมากขึ้นคนเนี่ยสนใจอยากจะไปลงทุนกับคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นจึงไม่น่าแปลกใจนะคะว่ายอดสถิติเรื่องของความไม่ปลอดภัยเนี่ยมันก็เลยเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยมูลค่าความเสียหายตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบัน 4,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะที่สูงขนาดนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเรื่องของกลโกงที่แยบยลมากยิ่งขึ้นและความนิยมด้วยนะคะที่คนเนี่ยเข้าไปในคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลค่ะที่ทำให้คดีการฉ้อโกงในเงินดิจิตอลเนี่ยเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนะคะหน่วยงานที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลนี้นะคะชื่อว่า CipherTrace ค่ะซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบติดตามคดีความในระบบบล็อกเชนเขาได้มีการเปิดเผยผลการสำรวจคดีอาชญากรรมในแวดวงคริปโตเคอเรนซีหรือว่าสกุลเงินดิจิตอลทั่วโลกพบว่าตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงเดือนกันยายนเนี่ย9เดือนคดีฉ้อโกงและโจรกรรมในตลาดสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยพุ่งสูงขึ้นกว่า 150% นะคะเมื่อไปเทียบกับตลอดทั้งปี2018เลยคิดเป็นมูลค่าความเสียหายมากกว่า 4,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่าถ้าแปลงเป็นเงินบาท133,000 ล้านบาทนะคะมากกว่าเกือบ3เท่าเมื่อเทียบกับความเสียหายปีที่แล้วค่ะซึ่งอยู่ที่1,700ล้านบาทขออภัย1,700ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองนะคะอาชญากรรมที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีการวางแผนมาอย่างรัดกุมดำเนินการอย่างใจเย็นนะคะใช้การกอบโกยครั้งละไม่มากเพื่อไม่ให้เป็นที่ผิดสังเกตแต่บางครั้งก็อาศัยความช่วยเหลือจากคนวงในทีละนิดทีละนิดนะคุณผู้ชมไม่ทันสังเกตแต่สุดท้ายก็ได้เป็นก้อนใหญ่เลยนะคะซึ่งประธานกรรมการบริหาร CipherTrace เนี่ยนายเดฟจีวานบอกว่าตัวเลขที่พุ่งทะยานขึ้นก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าความสามารถของอาชญากรก็มีการปรับตัวเพื่อฉกฉวยประโยชน์จากโลกดิจิตอลได้อย่างรวดเร็วและสะท้อนให้เห็นว่าช่องว่างทางกฎหมายในการคุมเข้มแล้วก็ให้ความคุ้มครองนักลงทุนขณะเดียวกันก็ยังขาดช่องทางให้ผู้รับเคราะห์ได้ร้องเรียนด้วยโดยเจ้าหน้าที่ทางการก็มักจะให้ความสนใจกับคดีฉ้อโกงที่มีมูลค่ามหาศาลเยอะๆแต่ถ้าเป็นการฉ้อโกงที่มีมูลค่าต่ำกว่า5ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเกิดขึ้นบ่อยเนี่ยมันมักจะถูกมองข้ามไปนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากจะแนะนำให้ภาครัฐปรับปรุงกฎระเบียบแล้วก็บังคับใช้กฎหมายรวมไปถึงบทลงโทษให้เข้มงวดมากขึ้นแล้วทาง CipherTrace เขาก็ได้เรียกร้องค่ะให้ภาคเอกชนยกระดับมาตรการในการตรวจสอบข้อมูลของนักลงทุนหรือลูกค้าที่เข้ามาด้วยเนื่องจากว่าผลการศึกษาพบว่า 65% ของบริษัทระดับท็อปในตลาดหลักทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก120แห่งไม่มีข้อเรียกร้องนะคะบังคับให้ลูกค้าต้องแสดงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนเพียงพอนั่นเองค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าอาจจะเป็นเรื่องใหม่ของทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยความรัดกุมก็เลยอาจจะยังไม่ได้มีการทำกันอย่างจริงจังเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะไปดูเรื่องของค่ายรถยนต์3ค่ายใหญ่นะคะมีนิสสัน Renault แล้วก็ Mitsubishi ค่ะรวมตัวกันจัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะพัฒนาเทคโนโลยีนะคะปัญญาประดิษฐ์นี่เรื่องของเทคโนโลยีนี่ก็ลุกลามบานปลายไปในทุกอุตสาหกรรมแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่า3ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่เขาจะทำอะไรกันบ้างโดยใช้ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ที่ว่านี้นะคะโดยทางสำนักข่าวเกียวโดได้มีการออกมารายงานค่ะว่าพันธมิตรผู้ผลิตรถยนต์จากญี่ปุ่นแล้วก็ฝรั่งเศส Nissan Motor Renault SA แล้วก็ Mitsubishi Motorตกลงการตั้งบริษัทใหม่นะคะเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตเช่นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะ
คะด้วยการแลกการร่วมกันค่ะแบ่งภาระด้านต้นทุนแล้วก็เพิ่มความเร็วในการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวโดยรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งบริษัทใหม่นี้ก็จะมีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปีหน้านี้นะคะมกราคมตอนนี้เนี่ยเขาบอกค่ายรถยนต์ทั่วโลกก็กำลังเผชิญแรงกดดันจากความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปมีแนวโน้มว่าจะมีความต้องการซื้อรถยนต์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้รถยนต์ที่ขับเองได้นะอัตโนมัติหรือว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าส่งผลให้บรรดาค่ายรถยนต์เนี่ยต้องเร่งลงทุนค่ะเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะคะโดยค่ายรถยนต์ทั้ง3ค่ายต้องการที่จะเพิ่มความร่วมมือหลังจากสิ้นสุดยุคของคาร์ลอสกอนค่ะอดีต CEO แล้วก็ประธานของนิสสันรวมถึงอดีต CEO ของ Renault ที่พ้นจากตำแหน่งไปนะคะหลังผัวพันในคดีอื้อฉาวประพฤติทางการเงินร้ายแรงโดยพันธมิตรรถยนต์3ค่ายนี้ก็ออกโครงการใหม่ที่หลากหลายหลังการจับกุมกรเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ของปีก่อนนะคะเช่นนิสสันตอนนี้ก็เพิ่งจะมีการปรับโครงสร้างทีมบริหารใหม่ปรับลดการผลิตดัสสันนะคะรถยนต์ราคาประหยัดสำหรับตลาดเกิดใหม่เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาที่สูงในตลาดเหล่านั้นด้วยล่ะค่ะไปดูเรื่องของกัญชากันบ้างไม่ได้เป็นประเด็นเฉพาะในประเทศไทยของเราเท่านั้นนะคะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขามีการนำบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับกัญชาทางการแพทย์นำไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งในยุโรปด้วยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะคะนายนิโคลัสฟายเอสค่ะซึ่งเป็นนักวิเคราะห์นะคะจากไบรอันกาเนียธนาคารเพื่อการลงทุนในยุโรปเขาได้มีการเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ในงานประชุมอุตสาหกรรมกัญชาบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่บริษัทผู้ผลิตกัญชาประมาณ5แห่งที่จะเข้าตลาดหุ้นของยุโรปในอีก1ปีข้างหน้ารวมไปถึง Mmax บริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทด้านกัญชาเพื่อการแพทย์จากอังกฤษนะคะเพราะเคยแง้มว่าการออกหุ้น IPO เนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อที่จะเพิ่มทุนบริษัทโดย Mmax ได้เข้าควบรวมกิจการกับ Greenleaf ค่ะเป็นบริษัทด้านกัญชงและกัญชาเพื่อการแพทย์จากฝรั่งเศสแล้วก็ยังมี Blossom ซึ่งเป็นบริษัทด้านกัญชาเพื่อการแพทย์จากสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วยนะคะในช่วงตลอดปี2019ก็ดูเหมือนกับเขามีการโคกันในหลายบริษัทเลยทีเดียวซึ่งการเข้าตลาดหุ้นในยุโรปสำหรับบริษัทกัญชาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยแล้วก็ยังต้องเผชิญกับข้อจำกัดหลายอย่างเลยนะโดยเพราะความไม่แน่นอนของการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะกับวัตถุประสงค์ในการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์และความบันเทิงซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยกัญชาก็มีอยู่2ชนิดใหญ่นะคะ CBD คือกัญชาที่ไม่มีส่วนผสมของสารหลอนประสาทมักจะขายเป็นน้ำมันแล้วก็สารสกัดเพื่อจะไปสร้างความสงบแล้วก็ลดอาการอักเสบส่วนอีกตัวนึงก็คือสาร THC นะคะอันนี้มีสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทและมักใช้เพื่อความบันเทิงนั่นเองค่ะโดยรายงานพบว่าในปีนี้นะคะมีบริษัทผู้ผลิตกัญชาหลายรายพากันตบเท้าเข้าตลาดหุ้นในภูมิภาคอเมริกาเหนือทั้งในสหรัฐแล้วก็แคนาดาค่ะแต่ว่าความกังวลที่มีต่อกรณีการกำกับดูแลและความเสี่ยงที่การผลิตนั้นจะเกินความต้องการส่งผลกดดันหุ้นของบรรดาบริษัทกัญชาเหล่านี้นะคะจนตอนนี้เห็นบอกว่าราคาร่วงค่ะลดลงไปมากกว่า 50% จากจุดสูงสุดในเดือนมีนาคมนั่นเองค่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการจับมือร่วมกันของค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปนะคะที่เขาจะทำยานยนต์ไฟฟ้ายานยนต์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในส่วนของประเทศไทยของเราก็มีข่าวออกมาเหมือนกันนะคะว่าทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะมีการเสนอไปที่รองนายกรัฐมนตรีนะคะดร.สมคิดนะคะแล้วก็เสนอไปถึงท่านนายกด้วยอยากจะให้มีการตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเทรนด์ของอุตสาหกรรมยานยนต์มุ่งไปสู่เรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็จะก้าวหน้ามากขึ้นมีการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้ามามากขึ้นด้วยนะคะโดยรายละเอียดเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจท่านบอกว่าเตรียมเสนอเรื่องไปที่ทั้งท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะคะเพื่อที่จะพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยซึ่งก็คาดว่าการตั้งกรรมการเนี่ยจะได้ข้อสรุปนะคะภายใน3เดือนซึ่งการเสนอจัดตั้งคณะกรรมการเกิดขึ้นหลังจากประธานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพไทยนะคะคุณสมชายสาโรวาทไปหารือกับคุณสุริยะนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในวันนี้แล้วก็ไปเสนอแนวทางการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือให้ภาครัฐเนี่ยเร่งรัดแล้วก็ปรับปรุงมาตรการเพื่อส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในเชิงรุก2ให้จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าโดยตรงเพื่อให้แนวนโยบายเนี่ยไปในทางเดียวกัน3ปรับเปลี่ยนแผนงานในการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเป็นการสนับสนุนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและกำหนดมาตรการในการดูแลผู้ผลิตยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบสันดาปภายในนะที่ได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้าด้วยนะคะโดยเครือข่ายก็มีการเสนอให้ภาครัฐเร่งรัดแนวทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสมเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าตลอดจนแนวทางกำจัดแบตเตอรี่แล้วก็ของเสียนะคะที่มันจะเกิดจากยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตนั่นเองก่อนหน้านี้ค่ะเครือข่ายพัฒนาศักยภาพไทยก็มีการไปพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยนะคะคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เพื่อขอให้เร่งรัดแล้วก็ปรับปรุงมาตรการในการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าและเห็นว่าการที่ภาครัฐตั้งเป้าผลักดันให้ไทยนั้นเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 1.2 ล้านคันต่อปีในปี2579เขาบอกว่าช้านะแล้วก็น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับรถยนต์แบบสันดาปภายในที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีอยู่ถึง38ล้านคันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือช่วงเวลาของย่อโลกเศรษฐกิจค่ะช่วงนี้กลับไปที่คุณนิชยากันต่อเลยค่ะ